สวัสดีค่ะกลับพบกับรายการไอเดียดีวาไรตี้กับรุ้งนะคะวันนี้ค่ะรุ้งพาคุณผู้ชมนะคะมาวาไรตี้ใกล้กันถึงเพชรเกษมกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารุ้งได้รับคำแนะนำมานะคะว่าที่นี่เนี่ยมีคาเฟ่ที่ตกแต่งร้านได้เก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความลึกลับนะในร้านเนี่ยมีพ่อมดแม่มดแอบซ่อนอยู่ด้วยนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะคะร้านนี้อยู่ข้างหลังรุ้งแล้วค่ะเดี๋ยวตามรุ้งนะคะไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าค่ะไปเลยแล้วตอนนี้นะคะรุ้งก็จะมารีวิวอาหารนะคะเมื่อรุ้งเนี่ยมาถึงมอนมนะคะเมจิกบาร์แล้วเนี่ยว่าสั่งอะไรมาในวันนี้บ้าง นะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำทีละเมนูเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าเมนูที่รุ้งสั่งมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะที่ใครมานั้นก็ต้องสั่งทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูแรกนั่นก็คือไก่เทริยากิไข่ออนเซนค่ะหูยชื่อน่ากินมากๆเลยนะคะแต่รสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะคำวิจารณ์จากรุ้งนะจ๊ะมันมีไข่ดีดื้อด้วยอ่ะก็เป็นแบบข้าวแล้วก็เหมือนแบบมีซอสซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะนะคะแล้วก็เป็นไก่ทั่วไปแต่ก็อร่อยดีนะยิ่งข้างล่างจะยิ่งเข้มข้นเพราะว่ารู้สึกว่าซอสอยู่ข้างล่างเยอะอะไรอย่างงี้เนาะถือว่าโอเคค่ะกับราคาถือว่าไม่แพงแล้วก็อร่อยด้วยนะอุ้ยข้างล่างอร่อยจริงๆแบบแล้วต้องคุกแหละลุงไม่ได้คุกเนาะโอเคเมนูต่อไปนะคะน้ำของเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายมากเพราะว่ามันคือดราก้อนบลัดนะคะเลือดมังกรนั่นเองนะชิมค่ะข้าวเลือดมากค่ะทุกคนล้อเล่นนะคะอันนี้มันเป็นน้ำเบอร์รี่เนาะมันจะอมเปรี้ยวๆซ่าๆนิดนึงอร่อยค่ะที่นี่ถือได้ว่าตามคำล่ำลือนะคะเขาบอกว่าอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยก็จริงอย่างที่เขาพูดและเมนูที่เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของขนมหวานนะคะนั่นก็คือนูเทลล่าโทสต์นั่นเองนะจ๊ะอุ้ยเขาให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยอ่ะเอางี้ละกันอร่อยค่ะเข้มข้นก็ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนเกินไปนะอร่อยกำลังดีแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีกล้วยหอมราดผงนูเทลล่าอร่อยจริงๆค่ะสมคำล่ำลือนะคะลุงบอกได้เลยว่าผ่านค่ะร้านนี้นะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่หาร้านคาเฟ่นะคะนั่งพักผ่อนชิลๆนะคะหรือแบบว่าอยากหาที่เช็คอินใหม่ๆนะคะมอนโนเมจิกบาร์เนี่ยนะคะก็ถือได้เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ลุงจะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเนรมิตนะคะในร้านให้เหมือนกับอยู่ในโลกของเวทมนต์นะคะเหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์มีชุดสวยๆนะคะในการแปลงร่างเราเนี่ยให้เป็นพ่อมดแม่มดแล้วก็มีหมวกให้เราใส่ถ่ายรูปกันด้วยนะคะแล้วก็การตกแต่งร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแบบลึกลับนะคนหามากจริงๆนะคะอาหารก็อร่อยราคาไม่แพงนะคะสำหรับใครที่อยากมาที่นี่นะคะร้านมอนมเมจิกบาร์เนี่ยอยู่
ที่เพชรเกษม77/4นะคะอยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์เลยนะคะพอเลี้ยวเข้าซอยมันเนี่ยตรงมาประมาณ150เมตรนะคะก็ร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นเนี่ยร้านเนี่ยโดดเด่นกว่าบริเวณอื่นๆเลยทีเดียวนะคะคุณจะรู้ได้เลยว่าร้านเนี่ยคือมอนมเมจิกบาร์นั่นเองนะคะพอเข้ามาในร้านเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมร้านมอนมเมจิกบาร์นะคะเปิดทุกวันค่ะหยุดแค่วันพุธวันเดียวนะคะตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มเลยนะคะใครอยากมานะคะก็ลองมาดูนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกป้างนะคะว่าบรรยากาศร้านเป็นอย่างที่ลุงบอกไหมอาหารและเครื่องดื่มอร่อยอย่างที่ลุงบอกไหมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของไอเดียดีวาไรตี้ลงแล้วนะคะครั้งหน้าค่ะลุงจะพาไปวาไรตี้กันที่ไหนไปเช็คอินกันที่ไหนอีกนะคะรอติดตามได้ในไอเดียดีวาไรตี้ค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับไอเดียดีทีวีของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ